เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณลิมชองบุนค่ะโดยก่อนที่เขาจะเริ่มเดี๋ยวอยากแนะนำให้คุณได้รู้จักคุณลิมสักหน่อยคุณลิมนั้นเป็นคนที่ดูแลทางด้านของการตลาดแล้วก็สินค้าต่างๆของทาง APAC ค่ะที่ China Solar เขาเนี่ยเข้าร่วมไทยนาตั้งแต่ปี2011แล้วค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าต่างๆรวมถึงดูแลลูกค้าฝั่ง APAC เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์10ปีนะคะในด้านของ Solar Cell แล้วก็ได้ดูแลลูกค้าในหลากหลายภาคส่วนเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณลิมเลยค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณมากเลยครับมีแชร์ my screen ก็ได้เดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเค I hope everyone can โอเคทุกคนเห็นหน้าจอผมนะขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณ Energy Box ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยผมชื่อว่าลิมครับผมมาจาก China Solar ผมก็เป็นคนดูแลทางฝั่งของ Product แล้วก็ Marketing นะครับของภูมิภาค APAC นี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยขอเล่าให้ฟังถึง China Solar สักหน่อยเรานั้นก่อตั้งในปี1997ครับแล้วเราก็อยู่กันมา25ปีแล้วล่ะเราก็ถือว่าเป็นบริษัททางด้าน Solar Cell ที่อยู่มานานและก็เป็นไม่กี่เจ้าที่อยู่มาได้ถึง25ปีเลยนะ Many different module suppliers. โดยที่เราเองก็มีหลากหลายโมดูลเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าไทม์ไลน์ของเราเนาะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในช่วง25ปีที่ผ่านมาก็จะมีปี2021ที่เราเนี่ยได้เปิดตัว Vertex 210แล้วเราก็ได้ขยาย capacity ของเราไปที่40กิกะวัตต์เลยทีเดียวและในปี2022ปีนี้เราก็ภาคภูมิใจมากๆเลยที่เราได้อยู่กันมา25ปีแล้วดังนั้นเนี่ยก็รอรับฟังข่าวใหม่ๆของเราได้เลยนะเราก็จะมีการเฉลิมฉลองกันนะครับถัดไปเลยสำหรับทางด้านของ globalization นะว่าเราขยายไปที่ไหนแล้วบ้างจริงๆเราเนี่ยได้มีการส่งไปมากกว่า100กิกะวัตต์แล้วนะครับเรามีพนักงานมากมายมากกว่า 19,000 คนรอบโลกเลยตัวผมเองผมอยู่สิงคโปร์นะแล้วก็ที่สิงคโปร์เราก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าหลักในการดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถัดไปเลยสำหรับ China Solar เราเป็นยี่ห้อเนาะเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้พวกเราเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นแล้วเราจะเห็นเลยว่าเรายังได้ผ่านการประเมินคะแนนต่างๆมากมายอันนี้เนี่ยเป็นตัวคะแนนเนาะตั้งแต่ปี2014จะเห็นว่าตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นบริษัทที่ติดอันดับท็อปๆเลยทางด้านของโซลาร์เซลล์แล้วก็ถัดไปสำหรับการเติบโตในภูมิภาค APACอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีการเติบโตสูงมากตั้งแต่ปี2017ถึงปี2021นะครับแล้วก็สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆของเราตั้งแต่ปี2020เรามีการทำตัว210 Vertex UHP โมดูลขึ้นมาแล้วก็ได้ส่งไปขายให้กับลูกค้าในหลากหลายเซกเมนต์มากๆสำหรับโปรเจกต์ทางด้านของโซลาร์เซลล์มากไปกว่านั้นแล้วยังมีN-Type I Topcon Large Scale Mass Production ด้วยซึ่งเราก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเราซึ่งเราก็จะมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ความต้องการของลูกค้าของเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะครับว่า PVpower ของเราในช่วง20ปีที่ผ่านมามันมีการพัฒนาขนาดไหนบ้างอ๋อจริงๆ10ปีครับผมพูดผิดอ่ะก็จะเห็นนะว่ามันมีการค่อยๆพัฒนากันขึ้นมาเนาะจาก290วัตต์ตอนนี้ก้าวขึ้นมาอยู่ที่670ถึง700วัตต์แล้วสำหรับโมโนพอดแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายเราเชื่อว่าถัดไปพอเรามี N-type เราก็จะไปได้ถึง700วัตต์อีกครับ
แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็น Trina Vertex Family ของเราว่าเรามีอะไรบ้างเรามีทั้งหมด5ซีรีส์นะครับทางฝั่งซ้ายมือสุดอันนี้เขาเรียกว่า Vertex X อันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าเรียกว่าเป็นหลังคาเล็กๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าสำหรับพวกซีรีส์ต่างๆ18 19 20 21เนี่ยก็จะมีกำลังวัตต์ที่สูงขึ้นไปที่510จนถึง670อันนี้ก็จะเป็น China Vertex Family เป็นซีรีส์ต่างๆที่ทำให้เราสามารถเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นเชิงอุตสาหกรรมเราก็มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการนั้นนะครับมากไปกว่านั้นแล้วก็จะมีทางฝั่งมุมซ้ายมืออันนี้เนี่ยจะเป็น600วัตต์อันต้าไฮพาวเวอร์โมดูลแล้วเราก็จะมี Advanced Wafer Size ที่มีหลากหลายไซส์มากๆมากไปกว่านั้นแล้วเรายังมีค่าแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่ต่ำด้วยแล้วก็มีตัว Non-Destructive Cutting ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างตรงนี้อ่ะเรามีเวเฟอร์ขนาด210มิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยเวเฟอร์ไซส์ของเราก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะทำให้มันล้อไปตาม loading requirement ได้นะครับมากไปกว่านั้นแล้วในเรื่องของ packing เราก็ช่วยลูกค้าในการที่เขาจะส่งตัวเวเฟอร์ได้ง่ายแล้วก็เพราะว่าเรามีเวเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้นเราก็เลยมี non-destructive cutting technology เข้ามาเพื่อที่ว่าจะช่วยลดการที่พลังงานจะหายไปแล้วก็ลดพวกรอยร้าวต่างๆทำให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้เรามั่นใจว่าโซลาร์เซลล์เรามันจะไม่แตกไม่หักเนาะแล้วก็มีตัว high density interconnect ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างแต่ละเซลล์ทำให้เกิดประสิทธิภาพของโมดูลที่สูงขึ้นเรามี MBB หรือว่า Multi Bus Bar อันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 2-3% มากไปกว่านั้นแล้วเราก็ยังมีนวัตกรรมของการออกแบบที่ดีขึ้นทำให้คนเนี่ยสามารถติดตั้งได้รวดเร็วขึ้นประหยัดเวลาไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่า Vertex Module ของเราแตกต่างจากเจ้าอื่นในตลาดยังไงบ้างคุณจะเห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกำลังได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วเมื่อพูดถึง Voltage แม้ว่า Vertex ของเราจะต่ำกว่าแต่ว่าสำหรับค่ากระแสลัดวงจรของเรานั้นสูงกว่าเจ้าอื่นนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดกันอีกสักหน่อยว่า Trina Solar Tech เราทำอะไรกันสำหรับปี2020เราก็จะเห็นเลยว่าเราได้มี case study อันนี้ขึ้นมานะคะที่เราทำกันที่ประเทศจีนซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะรับ DC ได้อยู่ที่ 21.6 กิโลวัตต์แล้วก็สัดส่วนของ DC AC ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยอยู่ที่ 1.27 นะสำหรับ Vertex Module กับ Reference Module เราก็จะเห็นเลยว่าจำนวน String อยู่ที่2กับ3จำนวนโมดูลอยู่ที่3กับ48เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอัตรากระแสไฟฟ้า AC DC ก็อยู่ที่เท่ากันนะทีนี้ถัดไปเลยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยดังนั้นทางฝั่งซ้ายมือที่มันเป็นตารางเราจะเห็นเลยว่าพอมันมีโมดูล power ที่สูงขึ้นมันก็ดีทำให้ PV cable length มันก็สามารถที่จะประหยัดไปได้เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วกับ reference module 450วัตต์เราจะเห็นว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของเราไปได้นะครับในระยะยาวนะอันนี้เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่เรียกว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้ถึง 1,663 กิกะวัตต์สำหรับโรงงานนะครับอันนี้โดยที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.2 คุณก็จะเห็นเลยว่า
อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโมดูลกันได้โดยที่อันนี้คือ30 string มารวมกันแล้วก็เราก็จะมีตัวโมดูล configuration ออกมา2อันอันนึง670วัตต์อีกอันคือ1000กว่าวัตต์พอเรามาดูรายละเอียดเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จาก PV cable ได้จากตัว structure แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีจำนวนโมดูลที่ลดลงที่จะต้องจัดการดังนั้นก็เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะช่วยลูกค้าประหยัดเงินลงไปได้อยู่ที่ 0.005 เหรียญต่อวัตต์มากไปกว่านั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเขามีการเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปติดเอาไว้บนหลังคาอย่างไรบ้างก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถช่วยลดจำนวนของโมดูล2ไปได้ 17.4% มันก็ทำใหลูกค้าประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการติดตั้งแล้วก็เพราะว่าเราใช้ตัว DE20DE21 เราจะเห็นเลยว่าอันนี้เนี่ยทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นการบรรจุของแบบดั้งเดิมแต่ว่าทีนี้ที่ Trina Solar เนี่ยเราได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เราก็จะเห็นเลยว่าเวลาเราแพ็คมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เราเห็นทางฝั่งขวามือมันจะมีตัวสแตนที่เป็นขาตั้งทำให้ลูกค้าทำงานกับมันได้ง่ายขึ้นมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือพอเปิดคอนเทนเนอร์มาก็จะเรียงกันอย่างนี้เลยถ้าเราลองดูจำนวนแพลเลตมันอาจจะดูน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอันมันมีโมดูลพาวเวอร์มากกว่าดังนั้นน่ะเราสามารถที่จะบรรจุจำนวนวัตต์ต่อคอนเทนเนอร์ได้สูงกว่าเดิมหรือถ้าโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเราสามารถที่จะบรรจุพลังงานวัตต์ได้เพิ่มมากขึ้น 12% นะต่อคอนเทนเนอร์อันนี้ก็จะเป็นโมดูล Vertex 210ของเราเราทำงานร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์หลากหลายเจ้ามากๆดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสำหรับ Vertex โมดูลสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอินเวอร์เตอร์อันหลากหลายนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะเข้ากับอะไรได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราสามารถที่จะเชื่อม Power Module ของเราได้อย่างไรบ้างอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เราได้เชื่อมโมดูลของเรากับอินเวอร์เตอร์โดยที่เรายังรักษาค่า AC DC ให้สูงเอาไว้อยู่ได้ทางฝั่งซ้ายมืออันนี้จะอยู่ที่20กิโลวัตต์คุณก็จะเห็นเลยนะว่า AC DC อยู่ที่ 1.27 ถัดไปอันนี้เป็นของ100กิโลวัตต์ก็เอาไปไว้บนหลังคาเหมือนกัน AC/DC เนี่ยจะอยู่ที่ 1.44 ก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีสตริงอยู่ที่ประมาณ 10-15 เนาะสำหรับฝั่งขวามือนี้เราก็ถือว่าได้อัตรา AC/DC ที่ดีเลยมากไปกว่านั้นแล้ว Trina ก็มีตัว PV Design Tool ด้วยทำให้ลูกค้าสามารถมาเช็คได้ว่ามันจะเข้ากับโมดูลอะไรต่างๆไหมมันจะเข้ากันกับอินเวอร์เตอร์ที่เขามีอยู่หรือเปล่ามาลองใช้ได้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเราของ Trina Solar ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Vertex Size Orders มากกว่า25กิโลวัตต์แล้วก็ Vertex Shipping Record มากกว่า20กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนที่บนเพดานของเราเนี่ยเรามีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดอันนี้จะเป็นของต่างประเทศนะครับเรามีทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์โดยที่เราใช้โมเดลแบบ60กิโลวัตต์แล้วก็800กิโลวัตต์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงท้ายของพรีเซนต์ของผมแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับ